ช่วงนี้ตอนบนของประเทศค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานหลายจังหวัดเลยนะคะประสบกับปัญหาฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมต่อเนื่องกันค่ะซึ่งก็มีน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะยกตัวอย่างอย่างภาพที่เห็นที่อำเภองาวจังหวัดลำปางค่ะได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาอย่างหนักนะคะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย300หลังคาเรือนเลยทีเดียวค่ะสภาพแบบนี้ไม่ต่างจากอีกบางพื้นที่นะครับก็คือที่จังหวัดน่านผลจากฝนที่ตกลงมาโดยเฉพาะบนภูเขานะครับทำให้น้ำไหลลงมาในที่ลุ่มนะครับส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของประชาชนที่อำเภอนาน้อยทำให้เกิดความเสียหายกันไปหลายหลังเช่นเดียวกันครับไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมกันก่อนเลยนะคะที่ลำปางค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดลำปางเนี่ยทำให้มวลน้ำป่าจากภูเขาหลากเข้าไปท่วมหลายพื้นที่เลยนะคะอย่างเช่นที่หมู่บ้านงิ้วงามตำบลแม่ตีบอำเภองาวสองสามีภรรยาค่ะต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านแบบนี้เลยนะคะคุณอิทธิฤทธิ์สมสุขค่ะก็คนในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะบอกว่าคือช่วงเช้ามืดตื่นขึ้นมาก็พบว่าน้ำป่าเนี่ยไหลเข้ามาท่วมบ้านแล้วน้ำมันก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะก็เลยรีบพาภรรยาแล้วก็พาสุนัขอีก2ตัวหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านค่ะแต่ว่าระดับน้ำมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสูงจนเกือบจะมิดหลังคาเลยทีเดียวก็เลยตัดสินใจไลฟ์สดนะคะขอความช่วยเหลือจนกระทั่งเนี่ยต่อมาค่ะน้ำมันค่อยๆลดระดับลงไปนะคะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะก็ยอมรับบอกว่าคือเกิดมา27ปีไม่เคยเจอน้ำป่าที่รุนแรงแบบนี้มาก่อนเลยนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มาชมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะถึงภาพความรุนแรงของน้ำป่าในครั้งนี้ส่วนอีกภาพนึงนะคะเป็นภาพของมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงตามลำน้ำแม่ตีบก็ท่วมสะพานเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านที่ตำบลแม่ตีบอำเภองาวค่ะกระแสน้ำที่มันไหลแรงแบบนี้นะคะพัดบ้านเรือนของประชาชนเสียหายนะคะรั้วบ้านก็พังเสียหายด้วยมีชาวบ้านจำนวนมากค่ะถูกน้ำท่วมถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยนะคะการช่วยเหลือก็เข้าถึงได้อย่างยากลำบากค่ะเพราะว่ากระแสน้ำอย่างที่เห็นนะคะมันก็ไหลเชี่ยวกรากเหลือเกินบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรด้วยค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้รายงานสถานการณ์เบื้องต้นนะคะน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภองาว2ตำบลค่ะคือที่ตำบลแม่ตีบ3หมู่บ้านและที่ตำบลบ้านหวดอีก2หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบไปแล้วเนี่ยกว่า300หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรประมงได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะคะล่าสุดในพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดอย่างละเอียดนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปค่ะไปดูที่จังหวัดน่านกันบ้างนะครับหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้มีน้ำป่าไหลจากภูเขาลงมาตามลำห้วยสาขาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่บ้านใหม่หัวดงตำบลสันทะอำเภอนาน้อยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำป่าเที่ยวนี้นะครับเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ประมาณ11หลังแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดน้ำป่าได้ไหลระบายอย่างรวดเร็วสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อยๆเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ต้องออกไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นส่วนความคืบหน้าสำหรับสถานการณ์น้ำป่าที่ไหลมาจากไร่มันสำปะหลังบนภูเขาแล้วก็เข้าท่วมหมู่บ้านด่านเกวียนวิลเลจในตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาส่งผลทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า50หลังบางจุดระดับน้ำสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลด่านเกวียนพร้อมทหารกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยตอนนี้ในชุมชนยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ30เซนติเมตรซึ่งทางนายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียนบอกว่าแม้ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงแต่สถานการณ์ถือว่ายังไม่คลี่คลายทำให้ต้องเร่งประสานหน่วยงานต่างๆให้ไปช่วยเหลือคนที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ10ปีเลยครับไปดูที่จังหวัดหนองคายกันบ้างนะคะที่จังหวัดหนองคายเนี่ยฝนที่ตกหนักค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 3.95 เมตรนะคะแต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 8.25 เมตรค่ะส่งผลดีต่อภาคการเกษตรนะคะมีน้ำเพียงพอในทุกๆด้านในขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมงอำเภอท่าบ่อก็ต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานเหมือนกันค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำห้วยโมงลงไปสู่แม่น้ำโขงรองรับปริมาณน้ำฝนป้องกันน้ำท่วมและการซุดตัวของตลิ่งช่วงฤดูน้ำหลากด้วยนะคะแล้วก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
ทางด้านของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนถึงระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นช่วงวันที่11ถึง19พฤษภาคมเนี่ยค่ะก็จะสูงขึ้นสักประมาณเมตรกว่าๆนะคะหรือว่าอัตราการระบายน้ำสะสม 1,105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากท้ายเขื่อนเนื่องจากว่าการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อนจากระดับน้ำสถานีเขื่อนจิงหงของประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นสะสมอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ